บอยปกรณ์แจ้งด่วนติดโควิด-19 ขอโทษทุกคนที่ใกล้ชิดแฟนคลับสุดห่วงบอยปกรณ์ติดโควิด-19 แจ้งด่วนขอโทษในความไม่สะดวกโดยได้โพสต์แจ้งในอินสตาแกรมส่วนตัววันที่14 กุมภาพันธ์ 65บอยปกรณ์โพสต์ผ่านอินสตาแกรมแจ้งข่าวติดโควิด-19 พร้อมข้อความว่าแจ้งให้ทราบครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงนะครับแฮชแท็กวาเลนไทน์เดย์ของฉันแฮชแท็กในที่สุดก็เกมแฟนๆสุดห่วงส่งกำลังใจบอยปกรณ์ติดโควิดรับวาเลนไทน์ข้อความในโพสต์ระบุขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับตัวผมได้รับทราบนะครับผมเพิ่งได้รับผลการตรวจโควิดแบบ PCR test วันนี้ว่าผลเป็นบวกผมติดโควิดนะครับผมเพิ่งจะมีอาการเจ็บคอมึนหัวคล้ายจะมีไข้อ่อนๆกลางดึกเมื่อคืนที่กลับบ้านวันนี้เลยไปตรวจผลเป็นบวกและกำลังเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนครับเลยมาแจ้งให้ทุกท่านที่ได้พบเจอกับผมในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการสังเกตอาการของตัวเองกันด้วยนะครับผมขอโทษและขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ครับรวมถึงขอโทษสำหรับงานทุกงานหลังจากนี้ที่อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยครับยังไงผมจะรีบติดต่อส่วนตัวไปครับขออภัยในความไม่สะดวก